พี่มีอะไรติดค้างเขาอยู่ล่ะอะไรล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้สึกได้และสิ่งนั้นก็ทำให้เขามาเจอกับเราทุกคนพอทิพย์กลับมาถึงบ้านรูปนี้ก็วางอยู่ที่เดิมแล้วคราวนี้ใครเป็นคนเอากลับมาแม่ทิพย์เองอ่ะท่านลงไปจัดห้องเก็บของพอท่านเห็นท่านก็เลยรู้ว่าเป็นของทิพย์ก็เลยเอากลับมาวางไว้ให้แล้วคราวนี้เนี่ยทิพย์ละเมอวาดรูปเหมือนที่ทิพย์ละเมอวาดรูปเรือนไทยครั้งที่แล้วหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเชษวันนั้นเชษก็เห็นว่าทิพย์วาดรูปมุนสโรชินีเขาปกติแล้วตอนนี้เชษดูสิมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงแถมยังมีรอยตัดที่คอด้วยนะดาบฮะพี่อยากว่าไงนะครับผู้หญิงคนนี้ถูกตัดคอด้วยดาบเดี๋ยวพี่อยากพูดเรื่องอะไรของพี่อีกเนี่ยพี่เดินไปที่นั่นไปไหนคะพี่อาร์ตพี่จะไปบ้านคุณสโรชินีเหรอคะอย่าไปเลยนะคะทิพย์ก็บอกไปตรงๆไหมล่ะว่าหึงมันไม่ใช่แบบนั้นนะเชษทิพย์แค่ไม่อยากให้เราไปยุ่งกับเขาอีกทิพย์คิดว่าเขาอันตรายเกินไปอ่ะทิพย์คิดเหมือนผมกับพี่พี่อยากรู้ไหมวิชิตอ่ะคนที่เคยจะติดต่อคุณสโลชินีไปให้ท่านดนัยเสียชีวิตที่อยุธยาวันเดียวกับที่เราไปบ้านคุณสโลชินีแล้ววันนั้นจู่ๆคุณสโลชินีก็ไล่เราออกจากบ้านไปนี่แกจะบอกว่าที่คุณสโลชินีออกจากบ้านไปก็เพื่อออกไปฆ่าคนนั่นเหรอไม่ใช่ว่ามีอะไรผมจะโทษเขาหมดนะพี่แต่ทุกคดีมันสามารถโยงไปหาคุณสโลชินีได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาที่วิชิตตายใกล้เคียงกับเวลาที่คุณสโลชินีแยกตัวออกไปจากเรามากนะอย่าไปเลยนะคะพี่อ่ะเราไม่มีอะไรติดค้างเขาอีกแล้วเราต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดพี่จะบอกว่าพี่มีอะไรติดค้างเขาอยู่ล่ะอะไรล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกได้และสิ่งนั้นก็ทำให้เขามาเจอกับเราทุกคนกรรมครับผมไม่ได้พูดเองนะพี่คุณสโลชินีบอกไว้วันนั้นที่ผมให้เอกลิศไปสืบเรื่องของเขาเนี่ยผมเจอเขาที่นั่นเขาบอกผมว่าเรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะกรรมมนุษย์จะได้รับชะตากรรมเป็นเครื่องตอบแทนเสมอ